ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูโย่และก็น้องปันปันค่ะวันนี้นะคะคุณครูโย่ก็จะมาสอนวาดรูปไฮยาน่าค่ะไฮยาน่าแบบไทยคู่กันนะคะสวยจังเลยนะเนี่ยเพื่อนๆใครอย่าลืมติดตามนะคะคุณครูโย่ก็วาดหางเสร็จแล้วไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาวาดท้องน้องวาดนี่พญานาคนะคะก็จะมีเกล็ดงูนะคะนี่พญานาคนะคะก็จะอยู่ใต้บาดาลนะคะก็ใส่น้ำด้วยใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดระฆังนะคะเพื่อนๆหรือเขียนคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะคะอ
ิดนะคะว่าใครอยากเห็นคุโยวาสดๆเนี่ยว่าใช่คุณคุโยวาเปล่าก็มาที่พิสูจน์ที่ร้านได้นะคะนี่ค่ะคุโยก็ใส่เกล็ดนะคะเกล็ดของพญานาคพญานาคนี่เกล็ดนะคะก็จะเหมือนปลานะคะพญานาคนะคะก็จะมีหลายสีนะคะมีสีเขียวสีทองสีดำแล้วก็มีสีลุ้งเจ็ดสีนะคะหงอนนะคะหงอนพญานาคมีสีทองแล้วก็ตาของพญานาคก็จะมีสีแดงและตอนนี้คุณครูยกก็รูปน้ำหนักด้วยสีดำนะคะแบบนี้ค่ะไทยเทวีนะคะสมุดมาลาหนี้สวยจังเลยนะคะเพื่อนๆคุณครูโยเพื่อนๆคะจะถ้าเกิดนะคะอยากให้ออกเป็นสีดำๆอ่อนๆแบบเนี้ยจะเป็นไม่ได้นอกจากจะจุ่มน้ำให้เยอะๆนะคะหรือว่าจะใส่น้ำให้เยอะๆในสีถึงจะกลายเป็นสีสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ก้อนน้ำนะคะพญานาคนะคะต้องคู่กับน้ำนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่คลื่นน้ำแบบนี้สวยจังเลยแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะบับบูเต็มเลยแล้วก็ใส่รัศมีนะคะสวยมากมากเลยเพื่อนๆคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดระฆังนะคะถ้าเกิดนะคะว่าอยากให้คุณครูโยวาดอะไรเนี่ยก็พิมพ์มาหาได้เลยนะคะตรงช่องอีกก่อนหรือคุณครูโยกับน้องปันๆก็ได้ค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย